เดี๋ยวพามาพร้อมกับคุณผู้ชมค่ะมาติดตามรายงานพิเศษของเรานะคะพ่อสร้างเราทำต่อวันนี้ค่ะนักแสดงสาวจากละครเรื่องนางอายนะคะคาริสาจะไปเรียนรู้โครงการช่างหัวมันในพระราชดำริที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีติดตามพร้อมๆกันค่ะคนที่ไปดูก็เห็นได้ว่าเริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าต่อมาภายในวันเดียวทุกคนในท้องที่นั้นก็เข้าใจว่าต้องช่วยกันและยิ่งในสมัยนี้ในระยะนี้เราต้องร่วมมือกันทำเพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกันก็ไม่ก้าวหน้าไม่มีความก้าวหน้าฉะนั้นการที่ท่านได้ทำแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมากหลักการก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละเพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดีก้าวหน้าได้อย่างไรก็ด้วยการช่วยเหลือกันแต่ก่อนนั้นเคยเห็นว่ากิจการที่ทำมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทำแล้วก็ทำให้ก้าวหน้าแต่อันนี้มันไม่ใช่กลุ่มหนึ่งมันทั้งหมดร่วมกันทำและก็มีความก้าวหน้าแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ทำให้มีความหวังมีความหวังว่าประเทศชาติจะก้าวหน้าประเทศชาติจะมีความสำเร็จพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2552ปีพุทธศักราช2552พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพลิกฟื้นพื้นดินที่แห้งแล้งทุรกันดารกว่า250ไร่ในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีให้กลายเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชสวนการเกษตรและระบบการจัดการปศุสัตว์แบบครบวงจรโดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่พระราชทานชื่อว่าโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริก็ตามแนวพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ว่าพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งนะครับพัฒนาให้กลับมาปลูกพืชเศรษฐกิจให้มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้นะครับก็การพัฒนาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการจนปัจจุบันเนี่ยอายุประมาณ8ปีก็สามารถทำโครงการให้มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจบนที่ดินที่แห้งแล้งนี้ขึ้นมาได้แล้วครับคำว่าช่างหัวมันมาจากครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลทรงมีพระราชประสงค์ให้นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวายวางไว้บนตาช่างแบบโบราณพอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวลอีกครั้งจึงพบว่ามันเทศที่วางอยู่บนตาช่างมีใบงอกออกมาจึงรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวลนักแสดงจากละครนางอายคาริสาสปริงเกตได้เข้ามาเรียนรู้โครงการโดยมีคุณอภิเดชเผ่าประเสริฐนักวิชาการการเกษตรพาไปศึกษาและได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านเช่นการรีดนมวัวเพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์แปรรูปทำให้ประสบนิกรได้บริโภคสินค้าที่ดีในราคาที่ย่อมเยาการกำจัดวัชพืชเพื่อขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการในแปลงพืชนั้นๆทำให้ได้พืชผลที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้วิธีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับชื่อของโครงการหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันปลูกง่ายขนาดนี้สามารถปลูกเองได้ที่บ้านด้วยซ้ำแค่เรามีกิ่งใบค่ะของมันเทศแล้วก็เอาไปปลูกที่สวนบ้านเราก็จะมีมันกินแบบ 4-5 อันแล้วกินกันเองในบ้านครอบครัวแบบง่ายๆเลยค่ะประทับใจหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ได้รู้อะไรหลายอย่างเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยได้ยินโครงการช่างหัวมันมานานแล้วเนาะประมาณ7ปีได้แต่ว่าไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วข้างในเขามีอะไรบ้างเราก็คงคิดว่าก็คงมีมันแหละแต่ไม่รู้ว่าข้างในนี้มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ครบวงจรขนาดนี้ท่านทรงสอนให้เราแบ่งแปลงนาสลับแปลงเวลาปลูกเพื่อให้เหมือนสลับวิตามินในดินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโหแบบสุดยอดจังเลยที่มีวิธีคิดแบบนี้ได้ทดลองอะไรแบบนี้ให้กับชาวเกษตรค่ะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือความเรียบง่ายของที่นี่ค่ะแล้วก็รอยยิ้มของพี่ๆเขาสัมผัสได้เลยค่ะว่า
เขารักท่านแล้วก็อยากอยู่ที่นี่เพื่อดูแลโครงการนี้ไปอีกนานแน่ๆค่ะจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งทุรกันดารผืนนี้ในอดีตปัจจุบันได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพืชผลเกษตรกรรมทางเศรษฐกิจทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถ้ามี 4,000 โครงการมันไม่ธรรมดานะคะพี่การมี 4,000 โครงการหรือว่า1โครงการสำหรับ1คนเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วกับเพียง1คนมี 4,000 โครงการและทุกโครงการประสบความสำเร็จประชาชนมีชีวิตกินอยู่ที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเนี่ยนี่เป็นเรื่องสุดยอดมากๆค่ะบ้านที่เราโตมาก็เป็นบ้านที่เหมือนแม่คอยทำให้เราเห็นตั้งแต่เด็กคุณแม่จะให้เราฝึกปลูกผักเองใช่ไหมคะก็จะมีสวนผักอยู่ข้างๆบ้านนะคะอย่างบ้านคุณยายค่ะคุณยายจะมีทุ่งนาแบบนี้ค่ะไว้ปลูกข้าวแล้วก็มีบ่อปลาดุกค่ะไว้กินเองด้วยหรือว่าขายเพื่อนบ้านด้วยกันตัวละไม่กี่บาทตอนเด็กเรารู้สึกแค่ว่ามันสวยแล้วก็สนุกมันเพลินแต่เราไม่รู้ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเราค่ะมันมาจากสิ่งที่พระองค์ท่านเคยสอนเคยพูดเอาไว้ค่ะเวลาที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงงานนะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าคืออยากจะได้ร่วมปฏิบัติงานนั้นด้วยนะครับในหลายๆครั้งแล้วก็หลายๆครั้งที่มีโอกาสก็จะรู้สึกภาคภูมิใจนะครับจะพยายามทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จให้มากที่สุดด้วยพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประสบนิกรชาวไทยกินดีอยู่ดีสามารถประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองได้ด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงนับเป็นความโชคดีอย่างใหญ่หลวงของแผ่นดินไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพ่อหลวงของแผ่นดินโหที่เดียวมีอะไรให้ทำเยอะมากมีหลายๆอย่างเลยใช่ใช่ค่ะซึ่งถ้าใครชอบปั่นจักรยานเคยไปนะคะที่โครงการช่างหัวมันเนี่ยนะคะก็เราสามารถปั่นจักรยานได้ถ้าเดินไม่ไหวก็จะมีรถของโครงการนี่แหละค่ะพาเรานำเที่ยวชมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เนี่ยวางจำหน่ายด้วย อร่อยด้วยนะคะมีหลายอย่างไปซื้อได้ด้วยได้ด้วยมากอร่อยมากค่ะค่ะค่ะอยู่ไม่ไกลด้วยจากกรุงเทพนะคะขอลาหยุดได้ไหมครับวันเสาร์อาทิตย์นะคะว่างก็ไปนะคะ